น้ำตาลเคียดาม่ายายที่เรียนปัดใช้เส้นยันโอนหน่วยกิจตามขั้นตอนเป็นสาวสวยหน้าคมดีกรีนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016ค่ะที่ยังคงติดกระแสหลายคนยังคงติดตามข่าวสารของเธอสำหรับสาวน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์ค่ะล่าสุดเจ้าตัวอวดหุ่นเป๊ะปังในฐานะแอมบาสเดอร์ทิปโก้บีทเครื่องดื่มไฮโปรตีนสารสกัดจากถั่วพีสีเหลืองค่ะลิขสิทธิ์เฉพาะของทิปโก้สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สาวน้ำตาลยังเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกด้วยค่ะเจอตัวสาวน้ำตาลทั้งทีเนี่ยก็เลยขอถามถึงข่าวคราวดราม่าที่เจ้าตัวย้ายที่เรียนกันซะเลยค่ะโดยสาวน้ำตาลบอกว่าเรื่องย้ายที่เรียนมาเรียนที่มสวในกรุงเทพนั้นเนี่ยตนเองได้ปรึกษาอาจารย์ก่อนเปิดเทอมประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะและให้เพื่อนๆช่วยเดินเรื่องเอกสารให้รับว่าอยากทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะเลยหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาค่ะสาวน้ำตาลยืนยันว่าไม่ได้ใช้เส้นสายดีกรีความเป็นนางงามย้ายที่เรียนอย่างที่เขาเมาๆกันจ้าบอกว่ายื่นเกรดโอหน่วยกิจตามขั้นตอนค่ะรู้สึกชินกับกระแสดราม่าค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆจากสถาบันเดิมเข้าใจค่ะด้านผลงานตอนนี้ยังไม่มีละครค่ะบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ป้อนงานให้แต่ว่ายังมีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดเดิมค่ะอีก2ปีไม่หวั่นถูกดองงานเพราะกระแสดราม่าค่ะรับว่าส่วนตัวเนี่ยชอบการแสดงค่ะใจจริงก็อยากเล่นละครสักเรื่องนึงจ้าก็จริงๆแล้วตันทำเรื่องย้ายมาก่อนที่จะเปิดเทอมนี่ค่ะคือทำเรื่องมา 2-3 เดือนเลยก็ว่าได้เพราะว่าทางโน้นอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแบบถ้าไม่มีเวลาจริงๆอยากให้ย้ายมาตรงนี้เพราะว่ามันจะได้สะดวกหนูจะได้แบบว่าไปทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยในเมื่อว่าเรามีโอกาสในการทำงานเราก็ต้องเหมือนควบคู่กันไปก็ได้อันนี้คือโอนหน่วยกิจมาใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ก็คือมสวเคยคือมหาสารคามเคยเป็นเครือเดียวกันกับมสวค่ะก็เลยเราก็มีคณะวิทย์สาขาจุลชีวะที่ตันเรียนแล้วก็คล้ายๆกันแล้วเราก็เลยอยากลองมาไปปรึกษาอาจารย์ดูค่ะว่าหนูต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกขั้นสองต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องยื่นเรื่องของเกรดของเราว่าเราถึงตามที่เขากำหนดไหมแล้วมันต้องโอนอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปใช่คือเราก็ต้องมาคุยกับอาจารย์ทางคณบดีที่คณะวิทย์ของสาขาสารของที่สารคามแล้วก็ของที่มสวด้วยแล้วก็มาดูว่าเราจะต้องยื่นอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าแบบตันมีชื่อเสียงแล้วแบบมาถึงแบบได้เข้าเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คือเราอ่ะต้องแบบดำเนินเรื่องวิ่งโดยที่เขาไม่เห็นว่าก่อนหน้านี้คือเราต้องวิ่งอะไรยังไงบ้างทั้งเอกสารทั้งสารพัดเลยต้องแบบให้เพื่อนฝั่งโน้นช่วยตั้งหากว่าแบบวิ่งวิ่งขอใบเกรดหรือใบปอพออะไรนู่นนี่นั่นให้หน่อยอะไรเงี้ยน้อยไหมคะกับกระแสดราม่าที่แบบมาโหมากขนาดโหยก็มาเรื่อยๆไหมก็ไม่รู้จะน้อยทำไมคะเหมือนกับน้อยไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาค่ะก็สู้แบบเราก็ทำตรงนี้ให้มันแบบสำเร็จในหน้าที่ของเราดีกว่าก็มีทั้งเป็นอีเวนต์ค่ะแล้วก็มีถ่ายงานบ้างแล้วก็มีเดินแบบบ้างพวกเป็นละครแบบงานการแสดงจะมีให้เราได้ติดตามชมไหมครับต้องรอถามพี่ๆอีกทีนึงค่ะพี่ๆเขาอาจจะคุยอยู่จริงๆแล้วดานยังมีสัญญาการแสดงกับทางบริษัทเก่าอยู่ใช่ไหมคะใช่ๆค่ะก็มีสัญญาการแสดงอีก2ปีค่ะได้มีโอกาสไปคุยไหมว่าขอมีงานแสดงสักเรื่องหรือ2เรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ตอนก็ยังไม่ได้คุยค่ะก็อยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะจัดหาให้หรือว่าอะไรยังไงตอนก็ต้องรอดูอีกทีนึงกลัวว่าแบบโดนดองหลายคนเป็นห่วงว่าเราจะโดนดองเพราะก่อนโดนดองยังไงคือหมายความว่าไม่ให้ถูกงานแสดงให้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้ส่งงานได้ไหมให้ร้อยให้อ๋อไม่หรอกค่ะก็ถ้ามีโอกาสถ้าผู้ใหญ่เขาเห็นแววของเราจริงๆเขาก็อาจจะคุยให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปอีกทีว่าตาเองก็ไม่รู้ว่าแบบต้องคุยอะไรยังไงต้องรอผู้ใหญ่บอกอีกทีหลายคนอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหากับทางกองพอสมควรแล้วพอมาถึงจุดนี้เขาอาจจะแกล้งเราดองสัญญาไว้ไม่ให้เล่นไม่ให้แสดงหรอกอะไรอย่างเงี้ยมีสัญญาแสดงไว้ก็ต้องแสดงสิคะเราชอบการแสดงอะไรไหมครับก็ชอบค่ะก็พอได้ลองแบบเป็นบางอย่างแล้วอย่างแบบเที่ยวไทยเท่อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีอย่างของธนชาติที่แบบไปขึ้นเรือก็สนุกดีเลยค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มทราบตามติดข่าวคัดประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าส้มทราบจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตของคนในแวดวงการบันเทิงและคุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มทราบบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ